สวัสดีครับ FC ทุเรียนดงเป็ดกาบักกล้องพนมไพนะครับเช้าวันหยุดกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะวันนี้กับการอัปเดตทุเรียนบ้านระยะเกือบเดือนนะครับพี่น้องการปลูกแบบยกโคนในสไตล์ของทุเรียนดงเป็ดกาอันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะพี่น้องเห็นการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็เลยอยากลองปลูกต้นที่2ครับเป็นทุเรียนคู่เดี๋ยวบอกกองพนมไพจะพาพี่น้องมาเบิ่งลักษณะดินครับนี่เป็นดินลูกรังเลยพี่น้องเด้อไปเอาดินลูกรังมาผสมกับดินใบไม้นะครับดินลูกรังผสมกับดินใบไม้ยกโค่นถึงประมาณ30เซนเดี๋ยวพอดีบอกกองได้ทุเรียนเป็นเม็ดทุเรียนบานมากจากชุมพรนะครับหยาดเอามาฝากเนาะเลยลองปลูกทุเรียนต้นคูบ้างระยะห่างนะครับอยู่ประมาณเม็ดกว่าๆพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ปรุงดินอยู่เตรียมดินให้เขากันอยู่เดี๋ยวบ่าวกองพันธุ์ไพ่จะพาพี่น้องมาหาบ้างมาปลูกร่วมกันนะครับทุเรียนคู่หน้าบ้านของบอกกล้องพนมไพเองนะครับพอต้นแรกเราเชื่อว่าจะไปได้ดีเลยอยากลองเมืองนะครับต้นคูยอดเดินเดินแล้วนะครับระบบรากระบบยอดเดินแล้วนะครับทุเรียนบ้านกันเลยทุเรียนบ้านเดี๋ยวเรามาเตรียมดินกันเลยครับพี่น้องตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทายถ้ำการปลูกทุเรียนบ้านนะครับให้พี่น้องได้มาเบิ่งแต่ว่าก็ด้วยอุปกรณ์พี่น้องเอ้ยกับระยะเวลาที่มีค่อนข้างจำกัดนะครับอันนี้ต้นแรกทุเรียนบานของบากองเนาะห่างไปประมาณเมตรนึงครับเป็นต้นที่2เช่นเคยครับเดี๋ยวมันใกล้ๆกันครับตอนนี้ก็เป็นต้นทุเรียนบ้านได้มาจากชุมพรมาพร้อมกันกับตัวแรกนะครับปลูกแบบเดียวกันนะครับพี่น้องยกโคนคุมด้วยข้าวเก่าหรือว่าเป็นข้าวพวกหนูแทะนะครับอยู่บนเหล่าเอามาผสมกับดินปลูกยกโคนขึ้นในระดับดินประมาณกับ40-50เซนนะครับจากระดับดินเดิมเนาะอันนี้ก็เป็นทุเรียนบ้านทุเรียนที่เพาะจากเมล็ดนะครับพี่น้องตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะสาธิตการปลูกให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าอุปกรณ์บ่เพียงพอเวลามีหน่อยก็เลยปลูกแล้วจังไทยพี่น้องเบิ่งนะครับนะเรียบร้อยครับสำหรับการปลูกทุเรียนบ้านต้นคู่อันนี้ต้นที่2นะครับต้นแรกต้นแรกก็ปลูกห่างกันประมาณเดือนนึงครับก็ถือว่าเราสามารถเฮ็ดให้ยอดเพิ่นจะเติบโตได้นะครับแต่ว่าเป็นระบบรากเดินแล้วนะครับระบบรากเดินดีนี่ครับพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าถ้าเราเข้าใจทุเรียนเข้าใจในธรรมชาติของทุเรียนนะครับบ้ากล้องกับพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาไปสอบถามกับผู้รู้ต่างๆธรรมชาติของทุเรียนแม้กระทั่งไปเยี่ยมญาติอยู่ชุมพรนะครับกะได้ไปสอบถามไปเบิ่งพื้นที่เพาะปลูกไปเบิ่งการให้น้ําไปเบิ่งแล้วก็สอบถามมานะครับเก็บความรู้มานําเพื่อที่จะเอามาพัฒนาต่อยอดสําหรับทุเรียนดงเป็ดกาทุเรียนอีสานบ้านบอกของพนมไพนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยระวังพวกสัตว์เลี้ยงพี่น้องเอ้ยสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาคุยเคลียนะครับเฮาบ่ได้เลี้ยงแต่ว่าเพื่อนบ้านเพิ่นเลี้ยงเฮาก็จําเป็นต้องหาวิธีการปกป้องกันนะครับเนาะระบบสปริงเกอร์ตรงนั้นก็จะย้ายมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ย้ายมาใส่ตรงที่ทุเรียนเขาจะลงเพื่อให้มีสปริงเกอร์2หัวที่จะหมุนกะมีโอกาสรุ่นนำกันไปยาวๆพี่น้องครับเดี๋ยวอัปเดตทุเรียนบ้านต้นคู่
ต้นหน้าบ้านบักกองพนมไพ่จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมน่าจะปีกว่าๆเนาะค่อยมาเปลี่ยนยอดกันนะครับเดี๋ยวจังมาเรียนดูติดตามการปลูกทุเรียนอีสานกับบักกองพนมไพ่นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นสาระความรู้นะครับให้กับการแนวทางการปลูกทุเรียนภาคอีสานนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับพี่หนึ่งลาไปก่อนครับเปิดงานก่อนสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงด้วยเงินรวยสุขกันทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ